ต้องไปเราต้องเข้าไปในนั้นนายเข้าไปก่อนฉันจะตามไปตกลงโอเคเข้าไปเลยพอละมะเขือเทศเข้าไปหรือยังเข้าแล้วโอ้อะไรนะดอมเราโดนโจมตีสุดท้ายแล้วพร้อมไหมโอ้ปลอดภัยไหมจบหรือยังใช่มะเขือเทศหมดแล้วอะไรนะมะเขือเทศหมดนี่นะโอ้ยโอเคเรารู้คุณคิดอะไรอยู่แม้แต่สกูตเตอร์ของคุณยายยังทนทานต่อมะเขือเทศเลยแต่เราก็มันจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณหรืออย่างน้อยก็ให้รถถังเสียงอะไรอ่ะดูสิพวกคุณเป็นใครเนี่ยข้าราชบริพารของนายกแห่งยอร์กเฮ้ยอย่าประตลกนะคุณชื่ออะไรเออคือเดฟโอเคถามหน่อยถ้าทหารยุคกลางได้เห็นรถถังดาวินชีพวกเขาจะคิดยังไงพวกเขาคงกลัวหัวหดและก็วิ่งไปหลบในหุบเขานะผมว่านะอ๋อแล้วถ้าเป็นพวกคุณจะทำยังไงกับมันด้วยอาวุธนั่นล่ะถ้าเรากล้าหาญพอเราจะสู้และทุบมันให้แหลกได้งั้นเริ่มเลยเดี๋ยวขอเราไปก่อนสิเจ้าทึมเฮ้ยร้องเยอะขึ้นจริงๆเลยนะอะไรของพวกเขาเนี่ยดูยิ่งเง่าจะมัดเอาละทุกคนใส่ให้เต็มเหนียวเลยจริงทำอะไรของคุณเนี่ยทำตามคำสั่งครับผมคุณพังมันยับเลยเนี่ยโอ้โหข้างหน้าพังหมดเลยดีนะที่เราไม่ได้อยู่ข้างในใช่ฉันว่าถ้ามันไปอยู่ในสงครามคนที่อยู่ข้างในคงรอดได้ไม่นานเอาละกลับไปปราสาทซะไปแล้วเจอกันใหม่นะไปแล้วทุกคนเดฟและพรรคพวกของเขาทำลายรถถังแล้วจากไปทิ้งให้เราอธิบายให้แกรนฟังแต่พวกเขายังไม่ยอมหยุดนี่ซ้ำธนูคือสิ่งที่รถถังของดาวินชีต้องป้องกันในยุคของเขาน่าสนใจว่ามันจะเป็นอย่างไรแม้บางลูกจะปักลงไปแต่ส่วนใหญ่กระดอนออกเป็นเพราะการออกแบบของดาวินชีเกราะลาดลงได้ผลจริงๆถ้าผมไปยืนใกล้ๆแล้วทุบมันให้แหลกมันไม่ทนต่อเรื่องนั้นเลยแต่คนไม่ยอมเข้าไปใกล้ๆรถถังแน่ไม่แน่นอนฉันว่ามันทำได้ดีมากทีเดียวนะเกราะที่ดีใช่แน่นอนรถถังทนต่อมะเขือเทศและธนูโอเคไม่ทนต่อการทุบแต่2 ใน 3ก็ไม่เลวในมุมมองของเรามันผ่าน